อ่ะต่อจากคาบวิชาพระพุทธศาสนาเมื่อกี้ก็ต่อมาก็คือวิชาคือคาบการบ้านคาบกิจกรรมเสริมนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะยังอยู่วิชาพระพุทธศาสนาอยู่เลยนะลูกนะเพราะว่าเราจะเอาให้จบบทก็คือหน้าที่20 21ค่ะเล่มสีเหลืองเล่มนี้นะคะให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่20และ21เราจะมาทำแบบทดสอบกันโดยถ้าใครตอบได้นะคะรบกวนเปิดไมค์ตอบคุณครูนะคะเปิดปุ๊บตอบปั๊บปิดทันทีนะคะไม่เปิดแช่ไว้นะลูกนะไม่เปิดแช่ไว้เช็คไมค์ตัวเองเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ เสียงแทรกเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะว่าการบ้านอันนี้นะคะให้ลูกๆไปทำที่บ้านอันนี้คุณครูจะไม่พาลูกๆทำสามารถปริ้นได้นะคะหรือว่าวาดเองก็ได้เกี่ยวกับความภูมิใจที่ลูกมีต่อนายหลวงรัชกาลที่9ของเราว่าลูกๆภูมิใจท่านในเรื่องอะไรลูกก็ปริ้นภาพมาแปะแล้วก็ เขียนบรรยายนะคะว่าประทับใจอะไรในตัวพระองค์ท่านนะคะโดยติดกาวนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกาวน้ำก็ได้เอาเทปใสแปะก็ได้แปะ4มุมนะคะกาว2หน้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกาวน้ำกาวลาเท็กซ์นะคะเพราะว่ามันจะทำให้กระดาษซึมแล้วก็กระดาษขาดนะคะเพราะว่าหน้าต่อไปรูปก็จะไม่สามารถทำได้เลยอันนี้คือการบ้านที่สั่งให้ไปทำนอกเวลาเรียนนะคะต่อมานะคะนี่เลยหน้าที่20ของเรานะคะคุณครูจะอ่านให้แล้วก็ให้ลูกๆตอบคำถามนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วข้อที่1ค่ะสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดสามเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด1ช่างสังเกต2ความซื่อสัตย์3ความกตัญญูตอบเรื่องสังเกตนะคะเขาสังเกตอะไรลูกตอบได้ไหมเขาไปสังเกตเห็นอะไรมาเขาไปสังเกตเห็นอะไรมาเห็นล้อเกวียนเห็นไม้เห็นน้ำใช่ไหมคะต่อมาข้อที่2ข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัตินะคะข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติ 1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 2. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน 3. แบ่งขนมให้เพื่อนอะไรนะเกี่ยวกับสามเณรบัณฑิตอะไรนะการสังเกตสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะตอบข้อที่1นะคะเพราะว่าการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วก็แบ่งขนมให้เพื่อนก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องของสามเณรบัณฑิตจะเป็นการสังเกตล้วนๆเลยนะคะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วนำมาคิดนะคะแล้วก็เกิดการตรัสรู้ในวันเดียวนะคะเกี่ยวกับสามเณรบัณฑิตนะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดนำหลักความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุดนะคะความเพียรก็คือความเพียรพยายามความตั้งใจนะคะเขาถามว่าข้อใดนำความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด 1. อดทนอดอาหารเพื่อให้ผอมลง2. ฝึกซ้อมกีฬาขณะฝนตก 3. อ่านหนังสือทบทวนทุกวันอันไหนคือความเพียรมาปฏิบัติได้ถูกต้องตอบข้อที่3นะคะเก่งมากๆสุดยอดเลยก็คือเพียรพยายามอ่านหนังสือทุกวันผลลัพธ์ก็จะดีก็คือ1สอบได้นะคะความเพียรพยายามเกี่ยวกับหนังสือไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีนะคะบางคนใช้ความเพียรในการอดอาหารเพื่อที่จะให้ตัวเองผอมลงอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะใช้ไม่เหมาะสมคุณครูคะต่อไปข้อที่4ค่ะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะจากวานุปัฏฐชาดกนะคะคนไม่มีความเพียรจะเกิดผลอย่างไรนะคะก็คือพ่อค้าผู้พยายามนั่นแหละนะคะถ้าทุกคนไม่มีความเพียรพยายามนะคะจะเกิดอะไรขึ้น 1. ค้าขายได้เงินน้อย 2. อดน้ำและอาหารตาย 3. หลงทางในทะเลทรายถ้าเขาไม่มีความพยายามจะเกิดอะไรขึ้น
อะไรนะอดน้ำและอาหารตายอดน้ำและอาหารตายนะคะเพราะว่าเขาติดอยู่ที่ทะเลทรายต้องการน้ำและอาหารเป็นจำนวนมากเพราะว่าเกวียนตั้ง500เล่มนะคะขาดขาดอาหารค่ะต่อไปนะคะข้อที่21หน้าต่อไปนะคะหน้าที่21ข้อที่9เอ้ยข้อที่5นะคะขอโทษทีข้อที่5หน้าที่21เห็นเนาะอยู่หน้าข้างๆกันนะคะเพราะเหตุใดสุวรรณสามจึงถูกพระราชายิงนะคะเพราะเหตุใดสุวรรณสามจึงถูกพระราชายิง 1. พระราชาต้องการทดสอบฝีมือยิงธนู 2. พระราชาเอ้ยไม่ใช่สิ 2. สุวรรณสามจะเข้ามาทำร้ายพระราชา 3. พระราชาคิดว่าสุวรรณสามเป็นสัตว์ตอบอะไรดีพระราชาคิดว่าพระวรรณสามเป็นสัตว์ค่ะพระราชาคิดว่าสุวรรณสามเป็นสัตว์นั่นเองเพราะว่าสัตว์มาล้อมรอบสุวรรณสามเยอะมากนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับจะเข้ามาทำร้ายพระราชานะคะเพราะว่าสุวรรณสามเป็นคนที่จิตใจเมตตาอารีนะคะไม่เกี่ยวกับทำร้ายพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชาไม่ได้ต้องการทดสอบฝีมือกับมนุษย์นะคะท่านต้องการกับสัตว์เท่านั้นไปข้อที่6นะพยายามตอบคำถามมันครูด้วยจากสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้มานะคะพยายามไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ทำเองนะลูกข้อที่6ค่ะข้อใดที่แสดงว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีความกตัญญูข้อใดนะคะแสดงว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีความกตัญญู 1. ให้อาหารและน้ำบิดามารดาที่ตาบอด2. ให้อภัยพระราชาที่ยิงธนูใส่ตน 3. มีฝูงสัตว์ป่าห้อมล้อมอยู่เสมอตอบอะไรดีนะอะไรเกี่ยวกับสุวรรณสามเกี่ยวกับความกตัญญูบิดามารดาให้พ่อแม่ค่ะให้อาหารพ่อแม่นั่นเองนะคะเปิดไมค์แล้วปิดไมค์ด้วยนะตั้งโอปิดไมค์หน่อยลูกพอดอีกแล้วพอดไม่ปิดไมค์อีกแล้วต่อมาค่ะข้อที่7นะคะข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติก็คือข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของรัชกาลที่9ของเรามาปฏิบัตินะคะ 1. ให้แม่ทำอาหารให้รับประทาน 2. ช่วยแม่ไปซื้อของเล่น 3. ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ตอบอะไรดีช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้นะคะเป็นความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดานั่นเองต่อมานะคะข้อที่8พระราชกรณียกิจก็คือสิ่งที่ท่านทำนะคะก็คือหน้าที่นั่นเองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับข้อใดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะ 1. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญ 2. ส่งเสริมด้านการศึกษา 3. เสด็จเยี่ยมราษฎรอะไรเกี่ยวกับศาสนาคะ 1. บำเพ็ญพระราชกุศลอะไรนะส่งบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะต่อมาข้อที่9เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับสวดมนต์อย่างไรนะคะทำไมท่านถึงต้องสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นนะคะท่านสุธรรมมนตรีเพราะว่า 1. ทำให้มีคาถาอาคมมาก 2. ช่วยให้ผู้สวดมนต์มีอายุยืน 3. เป็นการทำความดีตอบอะไรดีเป็นการทำความดีเป็นการทำความดี
เป็นการทำความดีนั่นเองนะคะท่านคิดว่าการที่ท่านสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการทำความดีทำให้ท่านรอดพ้นจากการถูกลอบยิงนะคะต่อมาข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายของวิชาพระพุทธศาสนานะคะคือข้อใดนะคะการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะส่งผลอย่างไรนะคะการที่ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันจะเกิดผลอย่างไร1พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง2จิตใจสงบและมีสมาธิ3คนร้ายไม่สามารถทำอันตรายได้จิตใจสงบนั่นเองนะคะเป็นคนมีสติสมาธิตอนนี้ใครไม่มีสติไม่มีสมาธิรบกวนนั่งสมาธิทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะจะกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นนะคะจะเป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะนั่งเฉยๆไม่ได้ก็จะเป็นคนที่นั่งเฉยได้นั่นเองนะคะเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยคนที่เสร็จแล้วเก็บได้เลยนะคะแล้วก็หยิบสมุดคณิตศาสตร์ที่เราค้างกันเมื่อเช้าขึ้นมาคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูมีให้ทำต่อนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีทำนะคะคนที่ยังไม่เสร็จเมื่อเช้านะคะก็จะมีคณิตศาสตร์เนาะคณิตศาสตร์อันนี้ค่ะที่เราทำค้างกันเมื่อเช้าก็คือมีทั้งหมด7ข้อนะคะค้างทั้งหมด7ข้อก็คือการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าเท่ากับแค่3เครื่องหมายเท่านั้นหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทำนะคะส่วนคนที่เสร็จแล้วรบกวนนั่งรอสักครู่โดยไม่ต้องเปิดไมค์เดี๋ยวมีงานให้ทำอีก4ข้อนะคะลูกในสมุดคณิตศาสตร์เล่มเดิมโดยไม่ต้องเขียนวันที่เพิ่มนะคะเขียนต่อข้างล่างได้เลยคุณครูจะมีให้ลูกๆทำทั้งหมด4ข้อระหว่างนี้เดี๋ยวให้เวลาทำก่อนนะคณิตศาสตร์นะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่ลูกๆเนี่ยคุณครูให้เวลาลูกๆทำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันนะคะมีทั้งหมด7ข้ออ่ะข้อที่1ค่ะน้อยกว่าหรือมากกว่าคะน้อยกว่าหรือมากกว่าใครตอบได้น้องอุ้มตอบอะไรน้อยกว่าน้อยหรือมากน้อยกว่าน้อยกว่าอ้าปากไปหาใครสิบสามนะคะใส่เลยใครถูกให้รางวัลตัวเองด้วยต่อมาข้อที่สองค่ะ17กับ15มากกว่าหรือน้อยกว่าคะดูเลขข้างหน้าเป็นหลักค่ะมากกว่าอ้าปากไปหาใคร17ค่ะ17เก่งมากขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าดูข้างหน้าเป็นหลักน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอ้าปากไปหาใคร17นะโอเคถูกใช่ไหมต่อมาค่ะ16กับ19ดูเลขข้างหน้าเป็นหลักค่ะ16กับ19น้อยกว่าน้อยกว่าอ้าปากไปหาใคร19ค่ะ19อย่าลืมให้ขีดเครื่องหมายถูกให้ตัวเองด้วยนะคะต่อมาค่ะ15กับ10บวก5ค่ะเท่ากันนะคะโดยใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะขีดถูกให้รางวัลตัวเองด้วยต่อมาค่ะ19กับ10บวก4ค่ะน้อยกว่าหรือมากกว่าดูข้างหน้าเป็นหลักมากกว่าอ้าปากไปหาใคร19ค่ะ19นะคะเก่งมากเลยต่อมาข้อสุดท้ายค่ะลูก11กับ10บวก1ค่ะเท่ากันค่ะถ้าเท่ากันใส่เครื่องหมายเท่ากับคุณโทรมาค่ะนะคะเสียงไลน์ใครดังรบกวนปิดหน่อยนะคะตอนนี้เสียงแทรกเข้ามานะลูกนะปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะไหนใครถูกหมดให้ดาวตัวเอง5ดาวข้างล่างข้างบนได้เลยต่อไปนะคะขีดเส้นปิดแล้วเราจะทำต่อด้านล่างโอเคไหมคะลูกต่อไปนะคะคนที่เฉลยเสร็จแล้วนะคะให้ลูกดู
ข้างล่างนะคะขีดเส้นปิดแล้วทำต่อด้านล่างกันนะคะไม่ต้องเขียนวันที่ซ้ำแล้วนะลูกนะอีก4ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะอีก4ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำสั่งตามคุณครูก่อนเขียนตัวเลขเขียนตามคุณครูนะคะลูกเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวน12หรือ18มีใครคุยอะไรกับครูฝนหรือเปล่าได้ยินแต่อะไรไม่รู้แสดงว่าเน็ตน้องไม่ดีนะลูกถ้าคุณครูไม่ได้ตอบเพราะคุณครูไม่ได้ยินนะคุณครูได้ยินแต่เสียงอะไรไม่รู้มาเฉลยกันนะคะข้อที่16เอ้ยข้อที่2ค่ะลูกๆจะใส่เลขอะไรระหว่าง12กับ18เลขอะไรดี18ครับครูเพราะว่าอะไรไม้ข้อที่มันเป็นเครื่องหมายอะไรคะข้อที่2เครื่องหมายน้อยกว่าใช่มั้ยลูกแสดงว่าอีกฝั่งนึงจะต้องมากกว่านั่นเองนะคะต่อมาอาร์ตี้ปิดไมค์หน่อยเร็วต่อมานะคะลูก14นะคะข้อที่3เป็นเครื่องหมายอะไร12ค่ะเป็นเครื่องหมายอะไร12และคุณครูถามเนี่ยว่าเป็นเครื่องหมายอะไรตอบคุณครูได้ไหมแล้วใส่ร้อยกว่าไปแยมโลกระโดดตบร้อยครั้งเลยไปตบเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100ต่อมาค่ะข้อที่4นะคะลูกข้อที่4เป็นเครื่องหมายอะไรถามก่อนเครื่องหมายอะไรฮะน้อยกว่าแสดงว่า17ต้องน้อยกว่าอะไรกว่า18นั่นเองต่อมาสุดท้ายค่ะข้อที่5 19เป็นเครื่องหมายอะไร12ครับมากกว่าอะไร12ครับและ18ได้ไหมแสดงว่าอันนี้ตอบได้2อย่างนะคะ12แล้วก็18จะตอบอะไรก็ได้นะคะตอบได้2อันคือ12กับ18เพราะว่า19มากกว่าทั้งคู่เลยโอเคมั้ยคะไหนใครถูกหมดใครไหนใครว่าง่ายยกมือไหนใครง่ายที่สุดในโลกหลับตาเขียนยังถูกเลยโอเคเพราะว่าตอนนี้คาบการบ้านของเราหมดเวลาพอดีค่ะลูกขาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะลูกเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ